สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาแนะนำเทคนิคการสอนภาคด้วยโปรแกรม CS3 นะครับซึ่งก่อนที่จะดำเนินการเราจะต้องมีตัวโปรแกรม Adobe Photoshop CS3 เสียก่อนนะครับซึ่งถ้าหากยังไม่มีเราสามารถที่จะไปดาวน์โหลดนะโปรแกรมฟรีตามอินเทอร์เน็ตมาติดตั้งแล้วก็สามารถดำเนินการตามเทคนิคการสอนภาพได้นะครับอันดับแรกก็คือต้องเข้ามาที่โปรแกรม Adobe Photoshop CS3 นะครับแล้วเราก็ดับเบิลคลิกไปนะครับคอยโปรแกรมสักครู่หนึ่งครับครับหลังจากโปรแกรมเราดับเบิลคลิกที่ตัวโปรแกรมแล้วก็จะโปรแกรมก็กำลังรันนะครับซึ่งเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับในการสอนภาพผมพยายามที่จะแนะนำให้รู้แนวทางในการปฏิบัติในการสอนภาพนะครับส่วนเทคนิคต่างๆหรือทักษะต่างๆจะเกิดขึ้นได้ก็แนะนำท่านเพียงให้รู้จักขั้นตอนในการทำแบบง่ายๆนะครับส่วนถ้าหากว่าท่านสามารถทำได้ดีแล้วท่านค่อยไปต่อยอดนะครับในส่วนอื่นนะครับแต่เบื้องต้นนี้จะให้รู้แนวทางการนำภาพนะครับตั้งแต่2ภาพขึ้นไปมาทำการซ้อนภาพเพื่อให้ได้ภาพที่เหมือนกับเราทำอาหารปรุงอาหารใหม่เพื่อให้ภาพมันดูดีขึ้นนะครับพอตัวโปรแกรมโชว์มาในลักษณะนี้แล้วนะครับนี่คือโปรแกรม Photoshop CS3 นะครับเราก็จะไปที่อันดับแรกก็ไปที่ไฟล์นะครับกดไฟล์เสร็จปุ๊บเราก็เลือกที่ New นะครับคือเลือก New เพราะอะไรเราจะกำหนดนะครับขนาดของภาพที่เราจะตัดต่อนะครับตรงนี้ผมตั้งไว้แล้วที่800x600นะครับกว้าง8สูง600นะครับส่วนอื่นก็เราไม่ต้องไปทำอะไรแล้วก็กดโอเคนะครับตกลงไปรอสักครู่มันก็จะได้กระดาษเหมือนกับกระดาษขาวๆคือขนาดของภาพที่เราจะนำมาซ้อนกันนะครับขึ้นมานี่คือขนาด8x600นะครับหลังจากนั้นเราก็มาที่ไฟล์อีกครั้งแล้วก็ไปที่ Open คือเราต้องเลือกภาพไปแล้วแหละอย่างน้อยก็2ภาพเพื่อที่จะนำภาพนั้นมาตัดต่อนะครับผมก็เลือกไว้ภาพที่1แล้วก็อีกนะครับอีก1ภาพนี่คือภาพที่1นะครับแล้วผมก็มาที่ไฟล์แล้วก็ Open คือเปิดภาพที่จะเอามาอีกผมจะเอาภาพผู้ชายคนที่นั่งบนก้อนหินมานะครับนี่ครับมันก็จะได้ลักษณะนี้2ภาพมันจริงๆแล้วมันจะมีทั้งหมด3ภาพคือภาพที่1ก็คือเป็นภาพป่าภาพที่2คือรูปหินภาพที่3ก็คือรูปผู้ชายนั่งอยู่เราจะตัดต่อให้ภาพรูปก้อนหินนี้เป็นภาพแบ็คกราวด์อันดับแรกเราก็มาที่ Move Tool นะครับตรงนี้นะครับเลือกแล้วก็มาจี้ตรงภาพแบ็คกราวด์แล้วก็กด Control ไว้แล้วลากไปเราพอลากมาปุ๊บภาพมันอาจจะไม่อยู่ในกรอบที่เราวางไว้แล้วก็ลากขึ้นมาแล้วก็จับให้อยู่ในกรอบนะครับแล้วก็ยุบลงสำหรับภาพนี้เราสามารถที่ภาพเดิมที่เรามาก็คือภาพนี้นะครับเราสามารถปิดไปได้เลยนะครับเราปิดได้ไปเลยนะครับส่วนอีกภาพนึงก็คือภาพผู้ชายนั่งนะครับสั้นเดี๋ยวข้างหลังนะรูปนี้เราก็จับนะครับนักใส่เดียวกันมาพับเลยนะครับรูปเดิมรูปนี้ก็คือเราก็ปิดไปมันก็ยังเหลือแค่ภาพมันจะเหลือแค่ภาพตอนนี้ทับกันอยู่แล้ว2ภาพนะครับเราก็ดึงซะ
ดึงภาพนี้จะเป็นภาพที่ใหญ่นะครับผมไม่ได้รีขนาดภาพลงมันไม่สามารถพอดีกับเกาะก็สามารถที่จะไปที่ฟรีทรานสฟอร์มนะครับตรง edit นะครับมาตรงนี้นะครับ edit แล้วก็ฟรีทรานสฟอร์มเพื่อที่จะให้เห็นเส้นนะครับฟรีทรานสฟอร์มติ๊กปึ๊บมันก็จะเห็นเส้นสามารถย่อขนาดภาพได้นะครับแล้วเราก็ใช้เมาส์มาจี้นะครับลักษณะนี้ก็ลากภาพให้เล็กลงแล้วก็ดึงขึ้นมานะลากภาพขึ้นมาแล้วก็ดึงอีกนะครับในกรณีที่ภาพมันไม่เท่ากันนะก็ลากภาพดึงขึ้นมาขนาดของภาพที่ตอนที่เราถ่ายมันใหญ่ไปนะภาพก็จะเล็กลงการดึงภาพเนี่ยขอให้ดึงตรงนี่คือภาพเสียสมดุลนะแต่ไม่เป็นไรผมจะขยายภาพตรงนี้เต็มมันจะได้ขอบเขตพอได้เสร็จแล้วก็ดับเบิลคลิกซะเราจะเห็นทางขวามือมีแบ็กกราวด์มีเลเยอร์หนึ่งก็คือรูปก้อนหินเลเยอร์สองก็คือรูปผู้ชายที่นั่งหลังจากนั้นให้สังเกตทางด้านซ้ายมือก็คืออย่างลบรูปอย่างลบรูปอย่างลบเนี่ยเราจะเอาไว้สำหรับลบในภาพลบจากภาพเลเยอร์สองจะถูกลบลงไปเราลบค่อยๆลบนะครับระวังถ้าไปโดนรูปผู้ชายคนนั้นมันก็จะถูกลบออกไปนะครับภาพข้างล่างก็เริ่มชัดเจนขึ้นมาคือเหมือนกับว่าการซ่อนภาพเนี่ยเราต้องการบรรยากาศจากภาพหนึ่งให้มาโผล่อยู่อีกภาพหนึ่งนะครับที่จริงๆความเป็นจริงแล้วมันไม่มีอยู่แล้วนะครับเราพยายามที่จะทำให้มันดูแปลกตาไปจริงๆผู้ชายคนนี้ไม่ได้นั่งอยู่ตรงบริเวณหินนี่แหละครับก็คือการตัดแต่งตัดต่อภาพซ้อนภาพให้มันดูว่าผู้ชายคนนี้เขาอยู่ในบรรยากาศตรงนี้แทนเราแค่รู้ว่านี่คือตัวอย่างนะครับส่วนท่านใดพอฝึกเก่งแล้วจะมีทักษะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าทำพลาดเราสามารถที่จะย้อนคืนได้อันโดลบมันออกนะครับก็จะได้ลักษณะนี้นะครับแค่นี้ถ้าเราพอใจเราก็โอเคเอาแค่นี้แล้วก็ไปที่ไฟล์อีกครั้งหนึ่งตอนจบนะครับก็เซฟแอดซะเซฟแอดนะครับแล้วก็ดูสังเกตตรงฟอร์แมตเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นไฟล์ภาพก็เปลี่ยนเป็น JPEG นะครับเป็นไฟล์ JPEG แล้วก็ตั้งชื่อซะใหม่เป็น AMP001แทนนะครับแล้วก็บันทึกแล้วก็โอเคแล้วก็จะได้ฝ่ายภาพก็แค่นี้ครับสำหรับการซ้อนภาพสำหรับโปรแกรมซ้อนภาพด้วย Adobe Photoshop CS3 นะครับให้ท่านไปลองทำดูนะครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ